ช้เน็ตในเครื่องนี่ใช้ไม่ได้เลยก่อนสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลา4:30ค่ะเอ๊ะนิดนึงนะทุกคนชุดไม่น้อยไม่ใช่ไม่ใช่ชุดไม่น้อยก็คือเดี๋ยวจะต้องอาบน้ำแต่ว่าตอนนี้แบบแอร์ห้องเรากำลังมีปัญหาค่ะก็คือมันร้อนมากญี่ปุ่นหนาวยังครับพอย้ายมาโตเกียวแล้วหนาวขึ้นค่ะหนาวกว่าตอนอยู่ที่นู่นรออยู่เลยครับสวัสดีค่ะอุ้ยแล้ววันนี้เข้ามาเร็ววันนี้มีคนเข้ามาเร็วกันหมดเลยแล้วก็แบบเน็ตหนูก็น่าจะได้อยู่สักระยะหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าจะได้นานแค่ไหนทุกคนคือห้องหนูตอนนี้กำลังมีปัญหาค่ะมีปัญหาตรงที่ว่าคือหนูเปิดแอร์แบบตอนนี้แบบอยู่ที่19แต่มันร้อนมากเหมือนเปิดฮีเตอร์เลยรู้สึกหายใจไม่ออกแล้วเกณฑ์หายใจออกไหมไม่ออกนั่นเลยค่ะทุกคนใครสามารถช่วยเหลือได้ก็สามารถแนะนำได้นะคะทุยไตแล้วมันร้อนจริงร้อนแบบร้อนเลยนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวน่าจะต้องหาทางเราเปิดหน้าต่างไม่รู้ว่าเราเปิดอะไรผิดหรือเปล่าคือเพิ่งกลับห้องมาเมื่อกี้แล้วก็แบบกดเปิดแอร์แล้วมันก็ร้อนนี่ให้ทุกคนช่วยเหลือดีกว่าเผื่อมีคนอ่านภาษาญี่ปุ่นออกทุกคนคะพวกหนูทำอะไรผิดคะช่วยหนูด้วยค่ะแอร์ถ้าเย็นไปจะไม่ทำงานมันเหมือนมี2โหมดนะเฮ้ยแปลว่ามีคนอ่านออกซื้อเพิ่มมา10 GB ไหมไม่ได้เพิ่มค่ะอันนี้คือมีเท่าไหร่เท่านั้นค่ะวันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้แค่ไหนค่ะทุกคนช่วยหนูทีหนูทำอะไรผิดไปแล้วหนูก็อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกด้วยอ่านคอมเมนต์ก่อนเปิดทุกโหมดตอนหนูไม่รู้แต่ตอนนี้แบบมันร้อนมากเหมือนหนูอยู่ซาวน่าเลยทุกคน ตายแล้วข้างนอกเย็นกว่าจะไม่ทำงานเกณฑ์เขาบอกว่าถ้าเกิดข้างนอกเย็นกว่านี้ห้องแอร์มันจะไม่ทำงานอะเอาว่าฉันรอทำไมเราจะรอเธอยังไงอะเปิดนั่นซะหนูต้องกดตรงไหนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยไปติดต่อสอบถามทีหลังมาไลฟ์กันให้เสร็จดีกว่าวันนี้ไปกินชาบูมาค่ะกินเยอะมากรู้สึกว่ากลับไปน่าจะใส่กระป๋องที่เทียเตอร์ไม่ได้แล้วนี่จะให้ดูโปรดักต์ที่เคยรีวิวไว้ก็คือน้องใช่ลิมปิดแต่ว่ามันก็เป็นสีสันดีนะงั้นเปิดเบาๆแล้วกันเปิดไว้เบาๆห้องจะไม่เงียบนี่น้องก็คือโปรดักต์ที่เป็นฝักทองค่ะก็คือวันนี้ต้องแกะชิมแล้วเดี๋ยวจะชิมให้คนดูใหม่ก็คือกินไปแค่ชิ้นเดียวแล้วก็เดินออกจากห้องเลยเพราะว่าต้องไปข้างนอกต่อใช่ไหมนี่คือมันจะเป็นฟิลแบบเป็นฝักทองอย่างเงี้ยเป็นแบบเหมือนฝักทองนึ่งบ้านเราอืมมันฝักทองนึ่งค่ะแต่ว่ามันแบบเป็นใส่ถุงมันอร่อยนะคะแต่ว่ามันแปลกๆมันแอบแปลกตรงที่มันไม่ร้อนอร่อยดีได้ไปดูคอนเอคิมิมาป่ะจะได้ไปดูค่ะมันมีหมดแอร์แต่หนูปิดก่อนไหมคือหนูอะทำอะไรไม่เป็นเลยค่ะพี่ว่าหนูอ่านไม่ออกค่ะหนูแค่ว่าฟักทองอร่อยมากแล้วก็วันนี้ไปกินชาบูมาอร่อยมากระวังน้ำมือกลางไลฟ์ตอนนี้คืออบมากเลยค่ะทุกคนห้องเราอบมากจริงๆเกตอยู่ยังไงเนี่ยอีกไม่ตายเกตเฮ้ยทุกคนวันนี้หนูไปซื้อของมาด้วยค่ะเป็นของกระจุกกระจิกทั้งนั้นเลยเพราะว่าทำไมเราต้องมารีวิวของในทุกวันเลยเนี่ยนี่ก็คืออุ้ยให้ดูแวบๆเป็นสิ่งที่มีหูก็คือไปคีบมาค่ะ100 เยนแบบเป็นตู้คีบเห็นน่ารักดีก็เลยไปคีบมาน่ารักมากแต่ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเหมือนกันแล้วก็ได้อีกก้อนนี้มาด้วยที่แบบมันตกลงมาพร้อมกันหนูก็งงๆก็น่าดีแล้วก็มีอะไรเยอะๆเลยแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าในอีกไม่กี่วันนี้น่าจะได้ช้อปปิ้งค่ะอันนี้คือสิ่งที่เกดคีบได้ค่ะแล้วที่นี้เกดก็ได้แบ่งหนู1 ตัวน่ารักไหมเป็นคนน่ารักขนาดนี้อ่ะ
พราะว่าทำคลิปไม่ได้ไงเกย์ทำคลิปไปประมาณ3รอบแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยทำไมเกย์น่ารักแล้วเกย์ก็ได้ทุกครั้งเลยเกย์ก็เลยแบ่งให้1ตัวค่ะน้องคือข้าวปั้นน้อยข้าวปั้นจิ๋วให้50สตางค์เอาไปเลย50เยนนี่จะมีอะไรต้องรีวิวนี่ได้น้องก็มีมาด้วยน้องคือชินโนสุกิกับชิโร่ท่าดาน่ารักไหมคือหนูมาตามหาชินจังค่ะแล้วก็ได้น้องสองตัวนี้มา so cute เดี๋ยวต้องเอาแบบห้อยกระเป๋าคู่กันนะคะเท่านี้แล้วค่ะทำไมรู้สึกยังไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่เลยมีคนบอกว่าให้กดรูปที่มันเป็นเหมือนแบบ frozen เป็นเกล็ดน้ำแข็งแต่ว่าหนูหารูปมันไม่เจอค่ะน่ารักมากไปถึงแพมๆใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะ เราสามารถเล่นเองขืนเองได้ไหมนะ ใช่ค่ะน้องคือโนฮาราชิโนสุเกะค่ะแปะกระทู้แอร์ในแฮชแท็กแพมๆบีนคิฟฟูดี้เบลนะขอบคุณมากค่ะแต่ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวลองโทรถามพี่ๆดูค่ะเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะสามารถนอนได้ อ้าฟักทองตกฟักทองไหม Oh no เราไม่มีขนมเลยอ่ะไม่ได้ไปนี่ไงเรามีฟักทองเราไม่ได้ไปนี่ไงเรามีฟักทอง Oh I don't like it โอ้ยแพมเลยไม่ได้ไปสุดก็ต้องมาที่นี่เลยเดี๋ยวจะเดินออกไปเหรอเราแพมเสบียงดีกว่าไม่ต้องมีเราก็นอนเราก็พูดไม่ค่อยเป็นแต่หนูที่กำลังนั่งกินฟักทองอยู่อะไรกระตุกเหรอคะนี่ไงนี่ไงมีของที่นี่ให้ไงเดี๋ยวคนคือหนูแบบมันแบบแต่ภาพมันดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่แต่มันอร่อยอยู่นะเย็นที่นี่เขามีทิชชู่ไหมอ๋ออยู่ข้างหลังเรานะเอาถึงแล้วขอบคุณนะข้าวน้ำเปล่าอันนี้คนนี้คนละเขากินแล้วขอใหญ่เอาเลยเกย์โฟเข้ามาสิอันนี้แข่งน้องฮาเซโยเกย์ซึมดีดาอุ้ยนี่ของฉันนี่นะนี่พี่โคเอะเอามาค่ะนี่นี่โคเอะซื้อมาฝากค่ะมันฝรั่งเคลือบช็อกโกแลตเกย์จะกินเหรอใช่เกย์ได้ปะเกย์นะโคเอะจะต้องดีใจอุ้ยน่ากินนะอุ้ยน้องน่ากินนะให้หมดเลยเขาร้อนมากเขาร้อนมากเขาเหมือนอยู่เซาหน้าเลยอ่ะเปิดหน้าต่างได้ไหมอ่ะเปิดยังไงล่ะเปิดไม่ได้หรอหน้าต่างไม่ได้อ่ะต้องเอาอย่างนี้ไลฟ์ที่เราใส่มันจะเหมือนสัจจังเลยทำไมล่ะไม่เหมือนนะไม่เคยมีคนบอกหนูว่าหนูเหมือนสัจจังเลยไม่ติดหรอกโอ้มันก็บอกให้แบกอือฮึอืมอืมอ้ามน้องไม่โฟกัสขนมเลยอะโฟกัสขนมเร็วอ้ามหนูว่าตั้งแต่หนูมานี่หนูกินข้าวเยอะมากค่ะแล้วหนูก็ว่ารู้สึกเหมือนตัวเองน้ำหนักขึ้นไปแล้ว3โลตอนนี้อร่อยมันเปิดไม่ได้หรือเปล่าเกดมันน่าจะเปิดแล้วมันไม่น่าจะใช่หน้าตาที่จะเปิดได้ป่ะไอ้เกดสกปรกยังไม่อาบน้ำไม่สกปรกทุกคนเกย์สกปรกมากเกย์ไม่อาบน้ำแล้วเกย์ไปนอนบนเตียงวันนี้หนูต้องนอนเตียงเดียวกับเกย์ด้วยค่ะทุกคนโซสวีท
กดปุ่มส้มปิดไปก่อนไหมแต่ถ้ามันปิดมันจะไม่มีอากาศหายใจนะเราต้องลองเปิดใหม่ทำไงดีอ่ะอ่านไม่ออกอีกินลองเอาแบบ translate แปลดิแปลอ่ะว่าแปลว่าอะไรอ่ะแปลแบบ translate แปลอ่ะแปลว่าอะไรบ้างอ่ะว่าความสมดุลจริงเหรอโรแมนติกที่สุดค่ะเที่ยวอย่าเครียดเรื่องน้ำหนักค่อยไปล้างบาปที่ไทยแล้วทุกคนจะเจอค่ะเขาว่าล้างบาปของจริงการระบายอากาศเหรอไม่ระบายจะเอาแบบที่แบบเย็นขึ้นอะเย็นขึ้นคำว่าเย็นขึ้นมีปะไม่มีขับรถหยุดแปลว่าขับรถหยุดรถขับรถหยุดขับรถก็น่าจะแบบไปปะเริ่มต้นนี้แปลแบบทางเสน่ห์ละต้องทำใจนะมี749 บาทแปลอะไรวะเกิดมันไม่มีเลยวะแล้วถ้าเกิดเราลองปรับแบบให้มันแบบเย็นสุดเลยได้ปะ16เนี่ยจะเย็นปะเฮ้ยมันเริ่มเย็นแล้วเขาสัมผัสได้คิดไปอีกเริ่มเริ่มใช้กล้องแปลภาษาใช้แล้วค่ะมันแปลไม่รู้เรื่องเลยค่ะกินวันละกี่มื้อวันละหลายมื้อมากเลยค่ะแล้วก็มีแต่อาหารที่แบบไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะว่ามันน่ากินแปลว่าข้างนอกเย็นมากวันนี้ประมาณ12ใช่ไหมประมาณ12องศาค่ะเพราะว่าฝนตกแล้วก็พวกหนูก็ซื้อร่มด้วยเพราะว่าฝนตกหนักค่ะก็เลยรู้สึกว่าข้างนอกอากาศดีมากทุกคนแบบตอนเดินใช่ไหมอากาศดีมากแต่ว่าพอเข้ามาในห้องแล้วก็แอบร้อนอาจจะพอฮีเตอร์ของเรามาทำงานอยู่อบอุ่นดีนะรีวิวอาหารหน่อยอร่อยมากค่ะก็คือเมื่อวานได้กินเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นฟิลแบบปิ้งย่างแล้วก็วันนี้ได้กินชาบูใช่ตอนเที่ยงกินเป็นฟิลแบบเทมปุระอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าเทมปุระไหมจะเป็นแบบกรอบๆใช่ค่ะเพราะว่าแบบเพิ่งบินมาที่โตเกียวแล้วก็ถึงตอนบ่ายๆค่ะอากาศดีเท่าหน้าตาคนตรงหน้านี่เปล่าค่ะคนตรงหน้าอาจจะหน้าตาดีกว่าอากาศนิดนึงค่ะเราเล่นขอโทษนะพี่หน้าตาไม่ดีเท่าคนคอมเมนต์หรอค่ะคุยตอบดีขอ5 ดาวค่ะพี่ดาวเดียวไม่น่าพอหนาวก็กอดเกย์ไม่หนูร้อนมากหนูว่าเกย์น่าจะต้องนอนพื้นแล้วค่ะวันนี้แรงมากฉันจองก่อนฉันนั่งอยู่เดียววันนี้หนูเลยจะต้องนอนที่พื้นเกย์ไม่มีที่นอนเกย์จะถีบหนูตกเตียงฉันนอนไม่ดีพันธิบอกว่ากดปุ่มด้านล่างปุ่มส้มอะเฮ้ยเกดปุ่มล่างปุ่มส้มไม่มีปุ่มข้างล่างสีส้มนี่ไงก็ปุ่มข้างล่างสีส้มเนี่ยแป๊บนึงหาคอมเมนต์ก่อนอันขวาบนสุดเฮ้ด้านล่างปุ่มส้มด้านล่างปุ่มส้มอันขวาบนสุดด้านล่างปุ่มพี่พิมพ์ไม่จบค่ะพี่พิมพ์ไม่จบก่อนนะอันนั้นหรือเปล่าอันนี้ปะลองดูปะเกดแต่ทำมันพังอ่ะเออเดี๋ยวแกเนาะหุ้ยมันหายไปหมดเลยอ่ะอุ้ยมันรู้สึกเย็นขึ้นปะหุ้ยเย็นปะมันเย็นการไลฟ์ของเราครั้งนี้มันมีประโยชน์ที่สุดทุกคนคะตอนนี้นั่งมาเก็บอยู่แล้วค่ะแปลว่าพันทิปของพี่มันได้ผลค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนที่ช่วยสานฝันในการอยู่ตรงเย็นแต่จริงๆนะฉันกดไปแล้ว5 อันแต่ว่าไม่ได้โดนนี่ไงมันเย็นแล้วเนี่ยไม่เอาหนึ่งฉันกดไปแล้ว5 อันตอนนี้คือมันเย็นแล้วใช่ปะใช่สำเร็จยอดเยี่ยมค่ะเราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยกันไลฟ์นะคะตายแล้วถ้าเกิดว่าหนูเดินหลงทางในญี่ปุ่นหนูก็จะยืนไลฟ์พี่คะหนูกลับทางไหนดีใดๆคือจะจดจำต้องใช้แรมแต่แพมคือที่เหนื่อยใจค่ะปัดไปไลฟ์หนึ่งก็เจอเราเล่นนะเราเล่นขอบคุณมากค่ะเย็นใช่ไหมเย็นเกินไปไหมเย็นเกินเหรอเสื้อของปิวอีกนิดออกเออใช่คือเสื้อของปิวเลยอันนี้ขนาดแบบเสื้อโค้ทเดินปิวอะตายแล้วไม่มันเย็นใช่ไหมเนี่ยพี่เย็นแล้วใช่ไหมเองก็เข้าไปดูแท็กเลยพี่คือหนูไม่มีเน็ตใช้ตอนนี้คือหนูมีเน็ตในโทรศัพท์เครื่องเดียวพี่ต้องใจเย็นๆนะคะ
หนูกำลังแบบกันดานด้านการใช้เน็ตมากการที่หนูไลฟ์วันนี้พรุ่งนี้หนูอาจจะไม่มีเน็ตลงสตอรี่ IG ให้ทุกคนดูแล้วก็ได้ชีวิตหนูมันเศร้าถ่ายงานเสร็จกันหรือยังเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็อย่าลืมรอติดตามนะคะเป็นยังไงบ้างคะทำงานที่ญี่ปุ่นสนุกไหมสนุกมากค่ะสนุกไหมเกดเขาสนุกนะทำงานที่ญี่ปุ่นสนุกไหมสนุกมากใช่สนุกมากค่ะรู้สึกว่าได้ทำอะไรที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มาครั้งนี้ก็อาจจะไม่ได้ทำเยอะแยะเลยใช่คือถ้าหนูมาแบบมาเองก็อาจจะแค่มาช้อปปิ้งอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าพอมาถ่ายงานก็รู้สึกว่าได้ทำอะไรที่แปลกใหม่ทุกคนก็รอดูนะคะสนุกมากค่ะได้มากับเกดพิมพ์แล้วก็คณิ้งเยี่ยมเนี่ยจนวันนี้แล้วหนูก็ยังใช้เสียงนี้นะคะเกดรู้สึกว่าเขามาที่นี่แล้วเขาเสียงต่ำลงปะไม่จริงเหรอคือปกติเขาก็ใช้เสียงนี้ปะเฮ้ยแปลว่าเขาปกติแล้วโอเคค่ะเกดไม่สนุกอะไรด้วยเนาะเกสนุกค่ะเกสนุกมากตอนนี้เกสกำลังกินอะไรอะกินมันฝรั่งเคลือบช็อกโกแลตอยู่อยากกินเยลลี่ค่ะวันนี้เกสสั่งหมูค่ะเกสสั่งหมูมาสี่ถาดไม่ ฉันสั่งแค่สองฉันสั่งอย่างละหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันมาสี่คือสั่งสองถาดแต่ว่ามันมาสี่ถาดแล้วก็แบบทุกคนก็แบบช่วยกันกินแล้วหนูก็แบบไม่ไหวแล้วหนูก็เลยไม่ได้แตะหมูเลยสี่ในสี่ถาดนั้นเพราะว่าหนูอิ่มมากจริงเพื่อนสุดๆคือถ้าเกิดเขากินเขาอาจจะแบบอ้วกอยู่ตรงนั้นเลยก็ได้แล้วกินก็จะต้องแบบเก็บศพเขาไปจากตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นภาพที่แย่มากนั่นแหละค่ะเฮ้ยเมื่อกี้นี้เหมือนมีจ่าไม่ร้อนก็ดีละใช่ค่ะมันเย็นแล้วค่ะจะได้เจอสิตานี่ไหมคิดว่าอาจจะได้เจอตอนไปดูคอนเอคิบีค่ะไม่ได้ซื้อพ็อกเก็ต WiFi ซื้อเป็นโรมมิ่งค่ะไม่ได้ซื้อแบบเป็นกล่องมาเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะได้ใช้ขนาดนั้น อยากไปเน็ตให้สักแสนจิกแต่ว่าตัวมีศูนย์บาทงั้นเอามา20ก็พอครับเดินเผาเลยน้องหมูกับเกรซบินเคไม่หนูกินเนื้อทุกคนหนูกินเนื้อแต่ว่าเกรซไม่กินเนื้อมาที่นี่แบบเกรซน่าสงสารมากเพราะเกรซไม่กินเนื้อชีวิตมันเศร้าเนาะกินเนาะซีทานไม่กี่ชิ้นเยอะอยู่นะคะแต่ว่าหนูไปกินไอติมรอค่ะเพราะว่าหนูอยากกินไอติมยังไม่มีแท่งไฟ AKB เลยครับทุกคนส่งมาให้หนูสิคะแต่ว่าเดี๋ยวหนูต้องกลับไปเอาที่ไทยก่อนนะอร่อยไหมสตอลงสตอรี่สวยค่ะสวยที่สุดเลยค่ะแม่สวยมากค่ะรีวิวซิรีวิวอร่อยมากเลยค่ะช็อกโกแลตเจ้มจนสุดๆขอเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ไหมคะเขินเกาซิงเขินเกาซิงแปลว่าอะไรภาษาจีนจริงเหรอแปลว่าอร่อยเหรอเปล่ามันเถาชื่อมาไม่ใช่เหรอเถาชื่อไม่ใช่เหรอเถาชื่อเถาชื่อแปลว่าดีป่ะเถาชื่อว่าอร่อยมากไม่เถาชื่อว่าอร่อยโอเคเถาชื่อมาแปลว่าอร่อยไหมงั้นถ้าเถาชื่อว่าอร่อยไม่แต่ถ้าเติมมาแปลว่าอร่อยไหมไงใช่แต่ถ้าภาษาญี่ปุ่นก็ต้องเป็นชื่ออร่อยมากถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ต้องเป็นโออิชิเดสหรอไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำถามก็โออิชิเดสก็ตอนนี้หัวมีแค่อันนี้ก็โลมาทุกวันนี้นะคะคำที่พูดบ่อยที่สุดก็อริโกโตไซมาซื้อของเสร็จอะไรก็ต้องไม่เราจะพูดแบบก็ใส่มาสิ่งเงี้ยใช่เพราะว่ามันรู้สึกมันยาวไปไม่กล้าพูดยาวมันยาวมากแบบอะไรก็เหมือนมันมีอีกคำหนึ่งบ้างที่แบบเป็นอะไรก็โตก็ใส่มาแล้วก็แบบมันจะมีต่ออีกนิดนึงอะเตไม่เตเหรอมันคือเตเหรอไม่รู้มันคืออีกนิดนึงต่ออะคือมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบปัจจุบันกับอดีตหนูไปถามมามันคืออะไรก็โตก็ใส่ก็ใส่อะไรวะอะไรก็โตก็ใส่มาโอ้แต่รู้ค่ะตอนเต่ามันคือโตหรืออะไรสักอย่างซัมติงที่แบบตอนหลังท้ายมีประมาณคำหนึ่งค่ะมันเป็นแบบการขอบคุณสำหรับสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเป็น past tense past tense เกดอาจจะสั่งสองถาดไงแต่นางเนียนไม่บอกเธอไม่ค่ะสั่งแค่สองถาดแต่ว่ามันมาสี ช็อปอะไรมาบ้างกระเป๋าเต็มยังค่ะใกล้เต็มแล้วค่ะหนูว่าตอนกลับหนูน่าจะต้องมีอีกประมาณ3ใบเออ รู้จักแต่ไอชิเตรุไอชิเตรุแปลว่าอะไรนะไอชิเตรุมันคุ้นๆอ่ะเหมือนมันเคยรู้จักอ่ะกินิ่งกินิ่งโอเคเข้าใจละมาจากคาเซ็นพี่นิกิว่าได้ยินไหมเอ้ยนี่ไงอาริกาโตเซมัสตะตะไม่ใช่โตแล้วเราก็คือแบบไม่ได้ใช้เลยตะโอเคค่ะมันคือตะเก
ก่งมากค่ะแต่ไม่รู้นะคะว่าสิ่งที่หนูรู้มามันถูกหรือผิดมากน้อยแค่ไหนเพราะหนูก็ถามแบบพี่ที่แบบเขาเป็นแบบเป็นไกด์ใช่กึ่งไกด์ช่วงรู้ภาษากับคุณแพมไม่หนูรู้แค่นี้แหละค่ะไอชิเตดูเท่ากับไอเลฟยูขอบคุณมากค่ะจริงๆก็ใช้แค่นี้เลยนะแล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่เป็นประมาณว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแต่ว่าจำได้ประมาณ2วันแรกแล้วก็ลืมแล้วตอนนี้เหมือนได้ใช้แค่แรกๆค่ะนั่นแหละซื้อกระเป๋าเพิ่มเลยเอาไว้ให้มันเต็มก่อนนะคะมันยังได้อยู่ค่ะพี่พรุ่งนี้ request hour ของ AKB เหมือนได้ไปดูงานเลยใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมี request hour แล้วก็เหมือน request hour ของเราปิดโหวตไปแล้วด้วย25เพลงอันดับแรกจะเป็นเพลงอะไรทุกคนก็รอลุ้นนะคะหนูก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่แอบลุ้นให้แบบให้ First Rabbit ติดอยู่เหมือนกันแล้วก็อยากให้แบบอยากดูจริงๆแล้วแอบอยากดูแบบพี่ Music เต้น Music E เพราะว่ายังไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวฉันเต้นเกดอยากให้เพลงอะไรเป็นที่1พี่น้องโอโยดีจริงเหรอเออแต่ก็เลิศนะไม่อยากวันนี้แล้วมันชี้ยังปุ๊บปุ๊บปุ๊บชี้คำว่าพี่นายคงจะแบบตีลังกาลงมาจากข้างบนอะแต่อยากให้เป็นแบบ VNK Oshi ด้วยมีทั้งหมดทุกคนถ้าทั้งหมดทุกคนก็จะเยอะมากเลยนะแบบถ้าแบบจะวนแบบพิงวนประมาณ5รอบไปแย่ขอให้สนุกสนานนะคะทั้งสองคนนี้เลือกกันมาคนที่นี่คิดถึงได้เลยค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้ที่ไทยเป็นเวลา2ทุ่มเนาะจะ3ทุ่มละดูวันนี้วันศุกร์ปะ yesไว้เราลงเมฆน้อยให้เธอนะอุ้ยเมฆน้อยก็อยากได้ค่ะเมฆน้อยแบบเต้นกระจายมากขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ร่วมโหวตเพลงใน Request Hour ค่ะเราไม่อยากให้เมฆน้อยติดหรออยากค่ะเมฆน้อยก็อยากให้ติดค่ะเห็นลี่อังุ่นเนี่ยของกินที่ซื้อตั้งแต่วันแรกใช่นี่เป็นชิ้นแรกที่ซื้อมาที่ญี่ปุ่นแต่ว่าของหนูกินหมดแล้วเกียร์เขารู้สึกว่ามันร้อนเย็นมันร้อนเย็นเกียร์มันร้อนเย็นเพราะความแพมมันเลยถ้าเกิดว่าจริงๆเราเอ้ยมันอาจจะติดสองเพลงก็ได้นะมิ้งน้อยกับกระต่ายเอ้ยเป็นไปได้ไหมมันต้องเป็นไปได้แหละนั่นแหละค่ะจริงๆรู้สึกว่าเมฆน้อยถ้าไม่ได้เต้นแบบใน Request Hour ครั้งนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสยากมากๆที่จะได้กลับมาเต้น16คนเพราะว่ามันแบบมันค่อนข้างจะพบเจอกันยากไฮๆพี่แพมสนุกไหมคะแล้วลูกสาวพี่สบายดีไหมฮะโอ้ยคันนิ้งหรอคะสนุกมากเลยค่ะลูกสาวพี่สบายดีมากค่ะลูกสาวพี่กินอิ่มนอนหลับค่ะคันนิ้งกินอิ่มนอนหลับใช่ไหมคะถูกต้องคันนิ้งสุดยอดค่ะลุ้นหวนอย่างเดียวแล้วตอนนี้ใช่ค่ะหนูก็ลุ้นเหมือนกันหนูอยากรู้ว่าเพียงอะไรจะได้ที่หนึ่งวันนี้พวกนี้ first rabbit ของ AKB ก็น่าจะติดวันนี้อาจจะได้ดู first rabbit แบบออริจินอลก็ได้อะใช่วันนี้รู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าหนูอยากฟัง heavy rotation ของ AKB ค่ะใช่แต่ว่าไม่ดูเหมือนกันแต่หนูก็หวังว่ามันจะติดค่ะจริงๆน่าจะมีอีกหลายเพลงที่แบบหนูไม่ได้รู้จักอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบพรุ่งนี้ไปฟังแล้วก็แบบชอบอะไรเงี้ยก็ได้เก็บเข้ามาฟังไม่ทันดีใจยังทันค่ะยังทันแต่ว่าถ้าอีกแป๊บนึงเน็ตหนูน่าจะปิวละเทวีติดอยู่แล้วจริงเหรอคะโชว์เล็บหน่อยมันแบบมินิมอลมากทุกคนเป็นฟีลแบบวิ่งวับดูดีแบบมันแบบมินิมอลจนแบบไม่เห็นเลยว่ามีเล็บอยู่ทางนี้มิชูมอยคิดถึงโอ๊ยหนูคิดว่ามิชูมอยนี่แบบเป็นชื่อเพลงคิดถึงเหมือนกันค่ะเอาไว้เจอกันงานจับมือนะคะคิดถึงบ้านยางคิดถึงทุกคนมากเนี่ยเดี๋ยวพูดไปก็ไม่เชื่ออีกแล้วก็เอาเป็นว่ารอเจอกันในอีกไม่ช้านี้ค่ะรู้สึกเหมือนจะได้เจอทุกคนแบบแทบจะทุกอาทิตย์เลยหลังจากนี้ใช่ไหมอาทิตย์หน้าแล้วก็อาทิตย์ต่อไปแล้วก็อาทิตย์ต่อไปไหมล่ะนั่นแหละเอาเป็นว่าทุกคนจะได้เจอหนูจนเบื่อหน้ากันไปเลยค่ะในช่วงนี้นะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันไปไหนนะคะทุกคน
พรุ่งนี้จะเป็นพัมพาหมดออฟไลน์ทำไมล่ะทำไมถึงจะเป็นหมดออฟไลน์ล่ะเกิดอะไรขึ้นบีแอนเคลงคลิปพวกเธอร้องเพลงบนรถอ่ะเขาลงคลิปร้องขอดูดิน้องคานิงทางมาแอร์ห้องพี่ร้อนไหมคะนี่ไงนี่ไงนี่ไงทายอะไรนี่ไงคะอยู่กับชิกเกรสเหรอคุณแม่ของน้องคณิงค่ะคือน้องคณิงทักมาว่าแอร์ห้องน้องคณิงก็ร้อนเหมือนกันค่ะตอนนี้รบกวนช่วยน้องคณิงและพวกเราด้วยนะคะเป็นเกณฑ์แต่เขารู้สึกว่าแอร์ห้องเราร้อนเกณฑ์ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอโอ้ยเย็นจนตายแล้วค่ะเอาอะไรมาเย็นเนี่ยโคตรร้อนเลยอ่ะดูเสื้อคุณพาเกณฑ์เธอเย็นหนอตอนเนี้ยที่นั่งอยู่ตอนนี้เย็นปะใช่จริงหรอนี่เย็นหรอเพราะหลานเปิดร้อนมากเลยอย่างร้อนเลยอ่ะยังไม่ได้ดูคลิปที่ร้องเพลงบนรถเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูนะคะอ๋อเน็ตหมดไงหมดออฟไลน์ไกลแล้วค่ะไกลละเนี่ยจะครึ่งชั่วโมงละเน็ตหนูน่าจะไปแล้วแหละความร้อนเย็นของเราต่างกันแต่หนูร้อนนะโอ้ยพี่อยากพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นได้ไหมคะหนูอ่านไม่ออกอ่ะหนูจะทายๆแล้วกันอะไรสักอย่างนึงเห่าเลอเห่าเลอถ้าเป็นภาษาจีนจะอ่านว่าเลอป่ะตัวสุดท้ายอ่ะเห่าเลอแพมแพมเห่าเห่าเห่าแปลว่าอะไรวะเห่าแปลว่าดีนี่แพมแพมเหินเห่าอ่านให้ฟังหน่อยดิแปลว่าอะไรอ่ะเขาเรียนมาแต่เขาอ่านออกแค่สองตัวสุดท้ายอ่ะเอออ่านแค่สองตัวสุดท้ายออกเหมือนกันค่ะขอบคุณนะเกศอยากเจอทุกอาทิตย์แค่มองเงินในกระเป๋านั่นแหละค่ะนี่แม่สาวเราติ๊กต็อกเกอร์เฮ้ยเดี๋ยวจะลงคลิป TikTok ให้ดูนะคะทุกคนอย่าลืมไปดูนะคะอาจจะลงสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เฮ้ยอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้นะถ้าเน็ตยังไม่หมดก่อนเกรซเขาไม่ไหวแล้วอะคือเขาแบบคือตอนนี้เขารู้สึกว่าเนื้อมันกำลังแบบสร้างตัวเป็นวัวอยู่ในท้องเขาอะตอนเนี้ยทุกคนวันนี้หนูแบบไปเจอแบบโมเดลอนาโตมีของปลาฉลามหนูอยากได้มากแต่หนูไม่ได้หยิบซื้อมาหนูแบบมันเป็นของเล่นเด็กทุกคนไม่ต้องไปซื้อมันเป็นอนาโตมีเลยนะเกศมันมีกระดูกด้วยแล้วมันก็มีแบบชิ้นส่วนแบบอะไรก็แบบวิทยาศาสตร์อย่างนี้แต่จริงๆมันคือของเล่นเด็กน้อยมันน่ารักมากเลยอะคือมันแบบมีอนาโตมีที่แบบเป็นปลาฉลามแล้วก็มีหมูด้วยเราจะได้ศึกษาว่าเรากินอะไรส่วนไหนของหมูไปซึ่งมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนั่นแหละคือประเด็นที่ไม่หยิบมาเพราะอ่านไม่ออกคือถ้ามันเป็นอังกฤษก็คงแบบหยิบมาแล้วอะคิดถึงอ่ะเมื่อไรจะได้เจอพี่จะได้เจอหน้าหนูจนเบื่อเลยค่ะถ้าสุ่มดูเทเตอร์สัปดาห์หน้าคงเจอแฮมสินนะอาจจะไม่เจอหนูก็ได้ค่ะเพราะว่าหนูอาจจะใส่ชุดเทเตอร์ไม่ได้แล้วหนูอาจจะต้องไปสั่งตัดชุดใหม่เพราะว่าหนูน้ำหนักขึ้นอะไรอย่างงี้รอเล่นนะคะทุกคนครับไม่เบื่อกับงั้นก็อย่าลืมมาหานะคะหนูแคปไปแล้วนะหนูแคปไปแล้ว นานี่นานี่จะให้ถ่ายรูปให้ไหมเมียนเมียนไลฟ์เสร็จเขาจะสระผมก่อนแล้วค่อยออกมาถ่ายให้นะอ้าวไลฟ์เป็นตัวถ่ายมันก็ยังก็นี่ไงเดี๋ยวจะไปแล้วทุกคนคะอีกแบบนึงอีกสัก5นาทีเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะน้องแพมสมัครเป็นมัมมี่หนูได้ไหมไปขอน้องคณิงก่อนค่ะอุ๊ยจะบอกจะเล่าให้ฟังว่าBNK กับ CGM มีความต่างด้านการกินค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบ CGM เขาแบบเขาสู้ด้านการกินมากๆหนูชอบมากรู้สึกว่าแบบไม่คิดว่าเขาจะกินกันได้เยอะขนาดนี้มหัศจรรย์เวลาแบบ BNK ไปกินข้าวกันอ่ะจะกินแค่นิดเดียวใช่ไหมเกศนี่เรากินเยอะอ่ะกินนิดเดียวเรากินกันน้อยป่ะน้อยมากรู้สึกว่าเรากินกันแค่แบบแค่นิดเดียวเลยอ่ะแบบแทบจะแบบไม่กินเลยอ่ะแบบกินแค่แบบนิดเดียวแบบนิดเดียวเลยแต่ว่าแบ
แบบซีจิ้งกินสนุกมากค่ะชอบเป็น culture shock ไหมนะแต่ก็ไม่ช็อกนะเพราะก็ปกติแต่สนุกดีค่ะเด็กกำลังโตใช่จะไปแล้วหรออีกแป๊บนึงจะไปแล้วค่ะไม่งั้นพรุ่งนี้หนูจะออฟไลน์หนูจะไม่มีเน็ตใช้ค่ะใครจะกล้าเบื่อแพมๆให้จริงนะคะบิงเคก็ไม่เป็นกินหนูนะส่วนใหญ่บิงเคชอบกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันตอนกลางคืนค่ะจะสุ่มไปหาได้ไหมนะต้องได้สิคะ ได้ค่ะไว้เจอกันในเลนนะคะอย่าลืมมาหาหนูนะถ้าพี่ปล่อยให้หนูนั่งคุยกับแมลงวันในเลนหนูจะเสียใจมากก็ค่ะให้ไม่ให้ไปเลยหรอไม่ได้สิไม่งั้นทุกคนจะอดดูสตอรี่หนูตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะหนูไม่มีเน็ตใช้แล้วแต่ว่ามาญี่ปุ่นรู้สึกว่าได้กินข้าวแบบได้กินข้าวทุกวันเลยเพราะว่าเหมือนแบบข้าวญี่ปุ่นอร่อยเธอเอาชีใครใน AKB48 ค่ะยังไม่มีระบุเจาะจงค่ะมีแค่เพลงที่อยากดูแล้วก็อยากเห็น energy ของ AKB48 เฉยๆว่าแบบเอ้ยมันขนาดไหนมันเป็นยังไงแบบออริจินอลแท้ๆต้นตำรับอะไรอย่างงี้กินซูชิเผื่อด้วยนะว่าเอ้ยเหมือนเรายังไม่ได้กินซูชิเลยเรายังไม่ได้กินซูชิเลยค่ะหนูยังไม่ได้กินซูชิเลยสิใช่หนูได้กินแต่เนื้อคือหนูแบบได้กินแต่เนื้อปลาไหลเนื้อปลาไหลได้กินไข่ปลาเมนไทโกะด้วยเป็นอาหารเช้าคือแบบอร่อยมากอยากจะแบบซื้อกลับไปฝากทุกคนในเลนจับมือแบบว่าวางไว้หน้าเลนเลยแล้วก็แบบทุกคนคะนี่คือเมนไทโกะจากฟุกุโอกะอะไรอย่างงี้แต่ว่าน่าจะแบกกลับไปไม่ได้เจแพมจนเบื่อแล้วอยากเจอสาริสาไม่ได้สิต้องเจอหนูต่อไปค่ะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะรอไปกินในเลนไม่ได้สิคะเน็ตเริ่มไปแล้วเหรอโอเคทุกคนคะเดี๋ยวหนูจะไปแล้วนะคะก่อนที่พรุ่งนี้หนูจะออฟไลน์แล้วก็เดี๋ยวไว้จะลง TikTok ให้ดูนะคะแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะมีคอนเทนต์ที่แบบร้องเพลงในรถออกมาแล้วทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามดูกันได้นะคะน่าจะในเพจ Facebook BNK40 ถ้าจำไม่ผิดนะนั่นแหละแล้วก็เอาไว้เจอกันค่ะหลังจากนี้ทุกคนจะได้เจอหน้าหนูจนเบื่อเลยค่ะบ๊ายบาย good night ล่วงหน้าค่ะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนและซ่อมแอร์แล้วรู้สึกว่ามันไม่เย็นเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะปะปุยปะปุยปะปุยบ๊ายบายพรุ่งนี้วันเสาร์ก็นอนพักผ่อนกันเยอะๆนะคะไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้างานจัดมือว่าจะใส่ชุดแม่สาวเชียงใหม่1ชุดค่ะอยากใส่ชุดเด็กดอยแต่ยังไม่ได้สั่งเลยนะนั่นแหละเอาไว้น่าจะมีชุดสาวเด็กดอย1ชุดค่ะแล้วก็อีกชุดนึงจะเป็นชุดในเทียเตอร์1ชุดไม่บอกหรอกว่าชุดอะไรเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังไว้เจอกันนะคะมาตนะบ๊ายบายสวัสดีอันยองฮาเซียวเห็นเมื่อกี้นั่งดูของน้องคณิงกับน้องพิมพ์อยู่วันนี้มีแต่คนไลฟ์อยู่ที่นี่น้องอยู่ห้องข้างๆนี่เองฮัลโหลแอร์เราเย็นแล้วนะคะแต่ยังเย็นไม่สุดพี่ฟางคิดถึงพี่ฟางมากเลยหนาวมากก็ฝนตกพี่ฟังให้หาของฝากให้หรอไม่มีของฝากให้เลยมันได้ไปช้อปปิ้งเลยเราถ่ายงานแบบเที่ยวอยู่นะฉันหนาวไปพี่บอกฉันว่ามันแบบหนาวๆร้อนๆอ่ะมันหนาวแบบหนาวไม่สุดดูอ่ะนอนคนเดียวหรอนอนกับแพมเป็นแบบเตียงเดียวเท่านี้นอนกับแพมเป็นแบบคู่รักมานอนสวีทหวานแพมอยู่ในห้องเรา
ูดไทยได้ไหมคะไม่ค่อยได้เลยค่ะเพราะว่าสเปนจะแปลคิดไม่ทันนะคิดถึงเสียงมันมาของเธอปกติเป็นคนไม่เมานะคะปกติเรียบร้อยพี่ฟังอยู่ไหนแต่ว่าวันนี้ฝนตกเราก็หนาวมากแล้วก็ฝนตกวันนี้ไปกินนันมาชาบูแล้วก็ชาบูมีเนื้อกับหมูฟังซึ่งไม่กินยาไปฟังเป็นห่วงก็บอกพี่ฟังไม่ต้องมาแบบมาลงมาไล่หรอกจริงๆแล้วพี่ฟังเป็นห่วงใช่ไหมคือฟ้าต้องซื้อยาแล้วก็บินมาฝากที่ญี่ปุ่นไปกินชาบูมาก็กินไม่หมดสั่งเยอะไปนิดไม่มีใครช่วยฉันกินเลยมีแต่คนเป็นหนีไปกินไอติมแล้วไม่กินหมูนอนแล้วฟันดิพี่ฟังอย่าเวอร์ที่ไทยมันเพิ่ง3ทุ่มเองที่นี่5ทุ่มแล้วนะแพมอาบน้ำอยู่ค่ะหล่อนเรียกฉันเหรอฉันไลฟ์อยู่โอ้ยแพมห้องน้ำก็เล็กอย่าทำลายน้องพังอ่ะพังตัวห้องน้ำแบบว่ามันแบบไซมินิมากแล้วแบบเดินชนกันในห้องน้ำไปทั่วตอนใช่ตอนนี้ 5 ทุ่มครึ่งที่ญี่ปุ่นล่องเรือสนุกดีนะคะลองไปติดตามล่อนบนอะไรเนี่ยเขาเก่งไหมเขาอ่านน้ำเร็วมากไม่ช้าไม่ดูแพมอาบน้ำตั้งแต่แพมไลฟ์เสร็จอ่ะเขาสระผมด้วยนะเฮ้ยอาบในบ่อไม่สระเอ้าก็ต้องสระดีวันนี้ไปกินชาบูเขาเสร็จแล้วเคจ้าไลฟ์ให้เสร็จก่อนเคจ้าเพื่อนบอกแล้วให้เอาล้อเข้าเตียงแล้วเอาล้อเข้าเตียงเตียงกับเพื่อนวันนี้ต้องนอนกับเกสค่ะทุกคนเขินจุงไม่เคยนอนกับเกสมาก่อนใช่เพราะว่าที่ฟุกุเรานอนแบบเป็นแยกเตียงกันต้องนอนไม่หลับแน่เลยว่ะนอนดูน้ำเวอร์ขนาดไหนทุกคนดูมันเวอร์กันไปไหมนี่ขอสักเดือนเกียร์ไลฟ์กี่นาทีแล้วสี่โอ้โหแม่แต่ว่าไม่นานเดี๋ยวเน้นหมดจะเอาไงไลฟ์ที่จบขอถึงสิบพอเฮ้ยเดี๋ยวค่อยกลับมาไลฟ์ไหมไลฟ์ที่จบโอ้สภาพไลฟ์ที่จบสิบนาทีอีกค่ะไม่ที่ครบสี่สิบว้าวสี่สิบนาทีชวนน้องไปไหมน้องคนนี้กับพิมคิดว่าเขาไม่น่าจะไปน้องไลฟ์อยู่หรอคิดว่าใหม่เขาคิดว่าทุกคนน่าจะเหนื่อยมากแต่น้องยังไม่อาบน้ำเลยจริงเหรอลองไปส่องมาลองทำไปแป๊บนึงเดี๋ยวลองเข้าไลฟ์อยู่ใช่ป่ะใช่ลองไปถามน้องในไลฟ์ไปแป๊บนึงเขาถามให้สวัสดีค่ะทุกคนสภาพหนูแย่มากเลยอ่ะนี่ค่ะก็สระผมเสร็จแล้วดูไหมหน้าเป็นอังเปิงแมนแล้วค่ะระหว่างเก๊กับแพมใครนอนดิ่งกว่ากันหล่อนนะแพมหล่อนนอนดิ่งดิ่งอะไรอย่างเงี้ยฉันจะแฉว่าแพมนอนกลนวันนั้นก็โอ้ใครๆนอนกลกี่ได้นอนกลทุกคนรู้ไหมว่าหนูตื่นมาปลุกเก๊ทุกวันเลยเก๊ตื่นสายมากทุกคนรู้ไหมหนูปิดไฟให้แพมตอนก่อนนอนทุกคืนเลยเพราะว่าหนูนอนช้ากว่าดีใจที่เมื่อกี้ที่เราช้ากว่าเราตลอดมาตลอดไปแพมหนีไปฉันนอนนิ่งมากนอนเรียบร้อยไม่เป็นไรค่ะทุกคนคืนนี้หนูนอนข้างในแกนอนข้างนอกถ้าเกิดแกตกก็ตอนนั้นฉันจะเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แล้วฉันนอนข้างในสนิทกันขึ้นไหมสนิทกันขึ้นมากเพราะปกติไม่ค่อยได้คุยกันทั้งนั้น
สนิทกันจนแทบจะสิงแล้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ตบตีกันละแต่ว่ามาเที่ยวครั้งนี้แบบชิลดีนะแบบว่าสนุกดีก็สนุกมันก็มากับน้องซีจีเอ็มก็แบบสนุกดีตอนแรกนึกว่าจะแบบเกรงๆตัวโอ้ก็สนุกวันแรกก็เกรงๆนะวันที่วันแรกเกรงๆรู้สึกแบบอุ้ยคุยอะไรกันดีวะใช่แบบอยากชวนคุยแต่ก็ไม่กล้าชวนจำได้เลยตอนที่ตอนแถวเช็คอินไม่รู้จะคุยอะไรพอตอนนี้นี่แถได้ยาวแหละตอนนี้แบบรู้สึกคุยกันคลิกกันเลยนี่สาวเกาหลีที่ไหนคะสาวเกาหลีอยู่ที่ที่ญี่ปุ่นตัวเองคิวร้อนขนาดนี้อะเยอะมากไอ้เกดปกติเธอก็ไม่สังเกตหรอกแต่ว่าวันนี้แบบก็หล่อนพูดทำไมโอ้โหใช้กระเป๋าเขาเป็นที่ตั้ง iPad No 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 I use my case if you want to ขอบคุณนะมีน้ำใจเหลือเกินพาจะเป็นคนดีเดี๋ยววางได้เลยวางทับเลยอ๋อวางทับกระเป๋าแบบนี้เหรอก็เกินไปนี่เหรอเขาไปทำดูคลิปร้องเพลงยังเสียงคลิปอะไรคลิปเอที่ร้องไปดิบเบอร์ออกแล้วเหรอเพิ่งถ่ายเมื่อวานยังไม่ได้เจอชินินี่เลยฉันอยากเจอชินินี่มากฉันทักไปหานางแล้วบอกว่าให้ใส่ชุดเหมือนสลิปเกาหลีนางบอกว่าหนาวมากใส่ขนเฟอร์มาเลยดูนางให้ฉันใส่ขนเฟอร์แต่ว่าชินินี่ยังแบบเห็นลงรูปใส่ชุดกิโมโนแต่ยังไม่ได้ไม่เตียงที่นี่นุ่มมากเลยอ่ะ I love นอนพื้นไม่ใช่เหรอหล่อนอ่ะฉันนอนเตียงคนเดียวไม่ใช่นอนพื้นพูดญี่ปุ่นได้อ่ะพูดได้แค่อะไรก็ต้องก็สมัสเพราะว่าเวลาไปไหนก็จะพูดหาเด็กหญิงอันนี้กันเด็กหญิงวิทิตาสะสีสงหล่อนไม่รู้เลยว่ามันปิดหรือเปล่าม6/7สมมติชวนน้องไปแล้วมันปิดเหรอเหรอมันจะปิดเหรอไม่รู้อ่ะมันเลื่อนไปสองคนอ่ะหรือไปสองคนแล้วถามค่อยโทรถามครั้งว่าจะเปิดได้โอเคเกณฑ์มันจะเที่ยงคืนนะครับว่าไม่มีใครเปิดหรอกตอนเนี้ยเอ้ามันอาจจะเป็นแบบ 24 hours open เนี่ยถามทุกคน family mart ร้านสะดวกซื้อที่แบบรถไฟมันเปิดแบบ 24 hours หรือเปล่าหรือมันมีเวลาปิด5 ทุ่มเลยทุกคนหนูยังไม่รู้สึกเย็นขึ้นเลยตอนเนี้ยที่นั่นคือเขาว่าเขานอนไม่หลับอ่ะคือเขามันอบไปอ่ะบอกให้ไปนอนที่พื้นหน้ามันไม่ใช่อ่ะนี่มันไม่ใช่แอร์นี่มันคือพัดลมอ่ะมันเย็นสุดแล้วแล้วเครื่องนี้ทำอะไรเครื่องปรับอากาศหาความเย็นไม่เจอเสียใจมากแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นอันยองฮาเซโยอันยองฮาเซโยลืมเกตอิสุนิดะยาชินี่นี่นี่วัตชิวะวัตชิวะเกตเดสเหินเกาซิมาชินี่ไปแหละภาษาอื่นแหละชาคุเอชวนเที่ยวอยู่บอกนี่นี่ไลฟ์โอ้ยชินี่นี่ไปนี่ช้อปปิ้งอยู่มั้งตอนนี้ชีเกตเขาข้างใครกันช้อปปิ้งเปิดถึงเที่ยงคืนเขาบอกแปลว่าอีก20 นาทีจะปิดแล้วค่ะนาทีหนึ่งเปิดอยู่ไหมเปิดอยู่นะตอนนี้ซีเกตเขาอยากกินบะหมี่กึ่งตอนนี้เขาบอกว่าเกตจะกินบะหมี่กึ่งเหรอไม่รู้เกตจะไม่กินอะไรลองจะซื้อป่ะล่ะเกตจะกินอะไรคือเขาจะอ้วกไม่ทางเราไปดูคือเขาจะอ้วกเราเกตหวานจะลงไหมล่ะหรือไม่ลงไม่ก็ลงไปได้ถ้าเกตอยากกินอะไรก็ลงไปได้ก็ลงไปด้วยได้ไม่ติดอะไรอยากลองไปดูก่อนได้เขาไม่ได้แวะไม่รู้มีอะไรบ้างได้ไม่ติดไปทำงานแล้วไม่กาเช้าแล้วจริงเหรอครบ10 นาทีแล้วไปช้อปปิ้งแหละไม่ไรให้ครบ40แล้วเพื่อนไม่มีนิดละไม่ครบ40เลยช้อปปิ้งเราน้องไปช้อปปิ้งคุณลองเกตอยู่นะคุณลองเกตอยู่อะไรเออเด็กทุกคนจะทิ้งทุกคนมาที่นี่เหรอไม่เสียใจเอาแผ่นมาไปเถอะทุกคนเสียใจไหมให้ทุกคนโหวตดีกว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นกี่โมงดีทุกคนเรามีแผนว่าพรุ่งนี้แต่เราบอกได้หรอบอกไม่ได้จะถามว่าจะตื่นกี่โมงดีเราจะตื่นเช้าหรือจะตื่นสายไม่คือมันก็ไม่ได้มีอะไรนะพรุ่งนี้เราตื่นทุกคนก็รู้อยู่แล้วอ่ะมีใครเล่นเกมร้านชาบูหม้อไฟไหมคะเห็นคลิปมากเลยไม่เห็นแต่เห็นในโฆษณาเยอะมากคือแบบเห็นทุกคนแบบเล่นเห็นคนเล่นเยอะมากแล้วก็ได้โหลดมา
ตายเอา11นาทีแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันนะคะเฮ้ยบอกคุณนายด้วยคุณนายนะคะรักนะคะจุ๊บๆเร็วๆพูดไม่มีของมาต่อรองหรือเปล่าโคตรบ๊ายบายค่ะทุกคนเฮ้ยบ๊ายบายเหมือนแบบกินแล้วทุกคนมากแล้วนะคะจุ๊บๆค่ะทุกคนคืนนี้ก็จะหลับฝันดีนะคะไปเจอกันใหม่ที่ไทยแลนด์ค่ะกันสวัสดี